โอเคครับเดี๋ยวทีนี้ในคลิปนี้นะครับเราจะเริ่มมาวาดภาพที่มันมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นละนะครับในการทำงานของตัวโปรแกรม Adobe Illustrator ตัวนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสร้างพื้นที่การทำงานลงไปหลายๆอันนะครับเปรียบเสมือนกับหน้ากระดาษหน้าหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งหน้ากระดาษตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่าอาร์ตบอร์ดนะครับในการสร้างอาร์ตบอร์ดเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสร้างอาร์ตบอร์ดที่มันมีขนาดที่เล็กหรือว่าขนาดที่ใหญ่แตกต่างกันไปได้นะครับตามความต้องการของเรานะครับวิธีการสร้างอาร์ตบอร์ดนะครับเราสามารถที่จะทำได้โดยไปคลิกที่เครื่องมือนี้ครับ Artboard Tool นะครับหรือกด Shift O ก็ได้นะครับเมื่อคลิกที่เครื่องมือ Artboard Tool ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะซูมเอาพื้นที่การทำงานนะครับโดยการกด Control Space Bar นะครับแล้วก็ซูมออกมาตรงนี้นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมสร้างอาร์ตบอร์ดอันหนึ่งเอาไว้นะครับผมจะลองมาสร้างอาร์ตบอร์ดอันใหม่แล้วกันนะครับผมจะคลิกซ้ายค้างเอาไว้นะครับที่พื้นที่สีเทานะครับเพื่อสร้างอาร์ตบอร์ดอันใหม่แบบนี้นะครับปึ๊บพอสร้างอาร์ตบอร์ดอันใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าอาร์ตบอร์ดที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีขนาดเป็นรูปทรงอะไรก็ไม่รู้นะครับเราสามารถที่จะเลือกไซส์ของอาร์ตบอร์ดนะครับให้มันได้เอาท์พุตตรงตามที่เราต้องการนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเราจะทำอาร์ตบอร์ดไปใส่กระดาษ A4 นะครับผมก็จะคลิกเลือก preset ตรงนี้นะครับเลือกเป็นกระดาษ A4 มันก็จะขยายไซส์ของอาร์ตบอร์ดให้มันใหญ่ขึ้นแบบนี้นะครับหรือถ้าหากว่าเราจะปรินต์ไปใช้กับภาพ iPad Pro นะครับไปปรินต์ใช้กับภาพของApple Watch พวกเนี้ยนะครับมันก็จะมีการปรับรูปทรงของอาร์ตบอร์ดปรับขนาดของอาร์ตบอร์ดให้มันได้ตรงตามที่เราต้องการนะครับหรือถ้าเราจะลบอาร์ตบอร์ดแล้วก็กดที่ปุ่ม delete นะครับมันก็จะลบอาร์ตบอร์ดได้นะครับทีนี้มันจะใช้อาร์ตบอร์ดแต่ละอันเนี่ยนะครับมันก็จะใช้เลเยอร์ในการจัดการหน้าต่างเดียวกันเลยนะครับอย่างอาร์ตบอร์ดอันนี้เนี่ยนะครับผมทำการสร้างภาพนี้นะครับชื่อว่าแลคคูนตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาลองสร้างภาพแลคคูนตามนี้แล้วกันนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะมาสร้างภาพแลคคูนในนี้เรามาวิเคราะห์รูปทรงของภาพแลคคูนอันนี้กันก่อนแล้วกันเนาะนะครับเอารูปทรงพื้นฐานง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับอันดับแรกที่ผมเห็นเลยก็คือวงกลมใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอใช้โปรแกรมนี้นะครับในการไฮไลท์ภาพให้เห็นชัดเจนนะครับสิ่งที่ผมเห็นชัดเจนเลยนะครับคือวงกลมของลูกตาของแรคคูนใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าวงกลมของลูกตาแรคคูนเนี่ยมันมี2สีใช่ไหมครับก็คือส่วนที่มันเป็นสีดำกับส่วนที่มันสะท้อนแสงเป็นไฮไลท์นะครับก็คือเป็นส่วนที่เป็นสีขาวตรงนี้นะครับสีขาวตรงนี้นะครับแสดงว่ามันต้องมีวงกลมซ้อนกัน2อันข้างในใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนอื่นๆของแรคคูนนะครับมันยกตัวอย่างเช่นหูนะครับส่วนหูนะครับมันก็จะมีวัตถุซ้อนเข้าไปข้างในอีกนะครับนี่แล้วก็ส่วนของใบหน้านะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการแบ่งครึ่งใบหน้าด้วยให้มันเป็น2สีนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับในการวาดภาพแรคคูนนะครับเดี๋ยวเราจะลองสร้างภาพนี้กันนะครับอันดับแรกนะครับผมดูละรูปทรงของใบหน้าของแรคคูนเนี่ยนะครับมันน่าจะมาจากวงกลมนะครับผมก็จะมาใช้เครื่องมือ Eclipse Tool ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองสร้างวงกลมวงรีขึ้นมานะครับแบบนี้พอสร้างวงกลมวงรีขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะไปปรับในส่วนของ Property นะครับให้มันไม่มีเส้น Stroke นะครับแล้วก็จะเลือกสีนะครับสีที่ผมต้องการจะใช้ก็จะเป็นสีโทนนี้นะครับสีโทนสีออกเทาๆนิดนึงเนาะเทาอมฟ้านะครับถ้าหากว่าอาจารย์เลือกสีที่มีมาให้แล้วเนี่ยไม่ตรงตามที่ต้องการนะครับเราสามารถที่จะใช้ Color Mixer นะครับเพื่อที่จะปรับเฉดสีให้มันได้ตรงตามที่เราต้องการนะครับผมดูแล้วมันน่าจะเป็นโทนสีประมาณเทานะครับสีฟ้าอมเทาแบบนี้หรือถ้าปรับไม่ได้จริงๆนะครับปรับไม่ได้จริงๆเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือตรงนี้ครับ eye drop นะครับ eye dropper ตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะคลิกเลือกที่วัตถุก่อนนะครับอันดับแรกผมจะเลือกวัตถุ selection วัตถุก่อนแล้วก็มาเลือกเครื่องมือ eye dropper ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือก
สีที่ผมต้องการจะดูดมานะครับคลิกเลือกมันก็จะปรับวัตถุให้มันได้สีตรงตามที่ผมใช้เคอร์เซอร์คลิกเลือกตรงนี้นะครับพอผมคลิกเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของใบหน้าและคูณด้านข้างตรงนี้นะครับมันเป็นทรงแบบแหลมๆนิดนึงใช่ไหมครับแต่ตอนนี้วงรีของเราเนี่ยมันโค้งออกมาแบบนี้เลยนะครับพอเป็นงั้นแล้วนะครับผมก็จะใช้เครื่องมือนะครับในการปรับรูปทรงของวงรีตรงนี้เนี่ยนะครับให้มันได้มุมนะครับแหลมๆเหมือนกันกับด้านข้างของใบหน้าและคูณตรงนี้นะครับผมก็จะใช้เครื่องมือ Direct Selection นะครับแล้วก็มาคลิกที่จุด Anchor นะครับจะเห็นได้ว่ารูปทรง Primitive เนี่ยนะครับมันก็จะมีจุด Anchor เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมี Direction Point นะครับผมก็จะคลิกเลือกที่จุด Anchor ตรงนี้นะครับแล้วก็ดันในส่วนของ Direction Point นะครับให้มันเข้ามาหาจุด Anchor แบบนี้นะครับนี่แล้วก็ทำให้มันได้เหมือนกันทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับคลิกเลือกที่จุด Anchor ก่อนให้มันเห็น Direction Point นะครับแล้วก็บีบมาแบบนี้กดชิปด้วยนะครับเวลาบีบถ้าไม่กดชิปนะครับมันก็จะทำให้รูปทรงของวัตถุของเราเนี่ยมันเพี้ยนไปนะครับเพราะว่า Direction Point มันมีการเอียงซ้ายเอียงขวานะครับแต่ถ้าหากว่ากดชิปนะครับมันก็จะบีบ Directชั้นพอยต์นะครับให้มันได้เป็นเส้นตั้งตรงแบบนี้นะครับตอนนี้เราได้ในส่วนของด้านข้างใกล้เคียงกันนะครับแต่ทีนี้ในส่วนหัวของแรกคูณของเราเนี่ยนะครับเส้นโค้งมันต่ำลงนิดหนึ่งใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันต่ำลงนิดหนึ่งพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับผมก็จะทำการใช้ Direct Selection ตัวเดิมนี่แหละนะครับมาคลิกเลือกที่จุด Anchor นะครับคลิกเลือกที่จุด Anchor ให้มัน Selection แล้วก็เลื่อนมันลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับเลื่อนมันลงมาด้านล่างกดชิปด้วยนะครับเวลาเลื่อนก็จะได้เลื่อนเป็นเส้นตรงนะครับเดี๋ยวจะปรับให้มันใกล้เคียงกันแล้วกันเนาะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะใช้Selection Tool นะครับดึงให้มันยืดขยายขึ้นเห็นไหมครับเราก็จะได้รูปทรงของใบหน้าของแรคคูนเรียบร้อยละนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของหูกันนะครับหูตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้Pen Tool ตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะทำการสร้างเส้นของใบหูนะครับผมก็จะคลิกนะครับPen Tool นะครับแล้วก็คลิก1 2 3แล้วก็กลับมาคลิกที่จุด Anchor จุดเดิมเพื่อสร้างเป็นวัตถุสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใช้เครื่องมือ Direct Selection ตรงนี้นะครับดึง Anchor นะครับให้มันได้รูปทรงของใบหูแล้วก็เลื่อนมาให้มันอยู่ในส่วนของศีรษะของแรคคูนพอดีนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมาคลิกเลือกที่จุด Anchor จุดนี้นะครับแล้วก็มาคลิกที่จุดสีขาวข้างๆจุด Anchor เพื่อที่ปรับเส้นนะครับปรับขอบให้มันโค้งมนนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะใช้เครื่องมือตรงนี้นะครับใช้เครื่องมือผ่าตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวขอใช้เครื่องมือนี้นะครับเครื่องมือนี้ผมยังไม่สอนนะครับ Anchor Point Tool ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการดัดเส้นนะครับให้มันโค้งมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็ได้ใบหูที่มันมีความโค้งขึ้นมาละแบบนี้นะครับโอเคแล้วผมก็จะใช้ Selection Tool นะครับใช้ Selection Tool คลิกเลือกใบหูของแรคคูนอันนี้นะครับกด Ctrl C Ctrl V นะครับมันก็จะทำการคัดลอกวัตถุนะครับแล้วผมก็จะเลื่อนใบหูมาฝั่งด้านขวามือตรงนี้นะครับในส่วนของหน้าต่าง property ตรงนี้นะครับมันจะมีตรงนี้นะครับ flip horizontal นะครับเราสามารถที่จะคลิกเพื่อที่จะเหมือนกับพลิกวัตถุนะครับในแนวนอนนะครับผมก็จะพลิกวัตถุไปในแนวนอนแบบนี้นะครับ
ตอนนี้เราได้หูของแรคคูนทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมก็จะมาสร้างรายละเอียดของหูก่อนแล้วกันเนาะทีนี้เดี๋ยวมาดูนิดนึงครับในส่วนของหูที่ทำการสร้างขึ้นมาตอนนี้เนี่ยมันยังอยู่ในเลเยอร์เพนทูลที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็จะคลิกเลือกที่ออบเจกต์หูตรงนี้นะครับคลิกเลือกที่ออบเจกต์หูแล้วก็ผมก็จะทำการcopy วัตถุอีกรอบนึงนะครับใช้ selection tool คลิกเลือกออบเจกต์หูตรงนี้ก็ได้นะครับ copy วัตถุอีกรอบนึงแล้วผมก็จะขยับเข้ามาข้างในนะครับขยับเข้ามาข้างในแล้วก็ย่อขนาดให้มันเล็กลงนะครับเวลาย่อกดชิปด้วยนะครับมันก็จะได้ย่อแบบสมมาตรนะครับพอย่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะปรับสีวัตถุตรงนี้นะครับโดยการคลิกเลือกที่ eyedrop tool แล้วก็มาเลือกที่สีตรงนี้เลยแล้วกันเนาะจะได้ง่ายๆนะครับพอผมเลือกสีของหูที่อยู่ด้านในตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาใช้ selection tool จะเห็นได้ว่าหูตรงนี้นะครับมันมาทับวัตถุที่มันเป็นส่วนหัวนะครับเวลาเราจะให้วัตถุนะครับมันเรียงต่อกันเข้าไปข้างในเนี่ยนะครับมันจะเรียงจากอย่างภาพนี้นะครับเดี๋ยวขออภัยอย่ามาข้างนอกนิดนึงนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยนะครับหูมันมาทับกับหัวอยู่นะครับถ้าเราต้องการให้วัตถุตรงส่วนหัวเนี่ยมันมาทับหูนะครับผมก็จะมาดูว่าหัวเนี่ยนะครับมันอยู่ในส่วนไหนนะครับออบเจกต์ส่วนไหนภายในเลเยอร์อย่างตัวนี้เนี่ยพอผมมาคลิกเลือกนะครับใช้ selection tool มาคลิกเลือกส่วนหัวเนี่ยมันก็จะมีการจุดสีฟ้านะครับตรงนี้นะครับให้เราทราบว่าออบเจกต์หัวของเราก็คือชิ้นนี้นะครับผมก็จะลากออบเจกต์หัวนะครับขึ้นมาอยู่ด้านบนออบเจกต์ของหูแบบนี้นะครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากมาอยู่ด้านบนนะครับตอนนี้ออบเจกต์หัวของผมนะครับมันก็จะมาทับหูเรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าอาจารย์ท่านใดนะครับกลัวจะสับสนนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้นะครับโดยการดับเบิลคลิกแล้วก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับผมจะตั้งชื่อว่า head ตอนนี้เราก็ได้ส่วนหัวของแรคคูนเรียบร้อยแล้วนะครับหรืออาจารย์ท่านใดกลัวว่าจะสับสนนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะตั้งชื่อออบเจกต์ได้อย่างตรงนี้เนี่ยนะครับพอผมคลิกเลือกปุ๊บมันไฮไลท์ออบเจกต์ชิ้นนี้ใช่ไหมครับผมก็จะตั้งชื่อว่า left ear หูข้างซ้ายนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น left ear ด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าอาจารย์กลัวว่าจะสับสนนะครับเราสามารถที่จะกรุ๊ปวัตถุได้นะครับโดยผมจะคลิกเลือกในส่วนของหูตัวนี้ก่อนแล้วกดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกเลือกหูตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะจัดกลุ่มวัตถุได้โดยการไปที่เมนู Object แล้วก็กรุ๊ปหรือว่าใช้คีย์ลัดก็คือ Ctrl G ได้นะครับเวลาเราคลิกเลือกมันก็จะเลือกวัตถุพร้อมกัน2อันนะครับแล้วถ้าหากว่าเราไปดูที่กรุ๊ปตรงนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีการเอาเล็บเอียที่มันเป็นส่วนของเงานะครับไว้ข้างในนะครับแล้วก็เล็บเอียในส่วนที่มันเป็นส่วนของหูอยู่ข้างนอกตรงเนี้ยนะครับใส่กรุ๊ปเอาไว้แล้วเราก็มาตั้งชื่อกรุ๊ปได้อีกทีได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมจะตั้งชื่อกรุ๊ปว่า left ear grp นะครับตรงนี้ได้เหมือนกันเนาะนะครับแล้วผมก็จะคลิกเลือกที่หูข้างขวาตรงนี้นะครับแล้วก็กด Ctrl C Ctrl V นะครับแล้วก็ย่อขนาดของหูมันเล็กลงเวลาย่อกดชิปด้วยนะครับตัวนี้ผมกด Alternate ด้วยมันก็จะย่อจากจุดกึ่งกลางของวัตถุนะครับแล้วผมก็จะใช้ eyedrop tool ดูดสีมานะครับโอเคตอนนี้หูเนี่ยมันมาทับนะครับมาทับด้านหัวเลยนะครับผมก็จะเลื่อนหัวตรงนี้นะครับขึ้นมาข้างบนนะครับให้มันมาทับออบเจกต์หูเดี๋ยวขอดูสีใหม่แล้วกันเนาะนะครับโอเคตอนนี้เราได้ส่วนของหูของแรคคูนเรียบร้อยละนะครับถ้าหากว่าต้องการจะจัดกลุ่มนะครับก็เลือกหูนะครับกดชิปแล้วก็คลิกเลือกหูตรงนี้แล้วก็กด Ctrl G นะครับหรือไปที่ Object แล้วก็กรุ๊ป
ผมก็จะตั้งชื่อกรุ๊ปตรงนี้นะครับว่า Light Group นะครับ GRP ย่อมาจากกรุ๊ปแล้วกันเนาะนะครับเวลาคลิกเลือกก็จะได้เลือกวัตถุพร้อมกัน2อันเลยแบบนี้นะครับพอเราได้ในส่วนของหัวแล้วก็ส่วนของหูเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาสร้างในส่วนของหน้าของแรคคูนที่มันอยู่ด้านในที่มันเป็นสีเข้มๆตรงนี้นะครับผมดูแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าหน้าของแรคคูนนะครับมันเป็นรูปทรงเดียวกันกับหัวเลยนะครับผมก็จะคลิกเลือกออบเจกต์ส่วนหัวก่อนนะครับกด Ctrl C Ctrl V นะครับมันก็จะเอาวัตถุมานะครับสร้างขึ้นมาใหม่นะครับผมก็จะย่อวัตถุอันใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขยายมาให้มันเป็นลักษณะของหน้าของแรคคูนแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะกดลูกศรบนล่างบนคีย์บอร์ดนะครับเพื่อที่จะขยับวัตถุทีละพิกเซลได้นะครับแบบนี้นะครับโอเคพอได้หน้าของแรคคูนตรงนี้เรียบร้อยแล้วผมก็จะดูดสีมานะครับใช้ Eye Drop Tool แล้วก็ดูดสีหน้าแรคคูนมาก่อนเลยแล้วกันเนาะนะครับแล้วผมก็จะมาใช้ Direct Selection Tool นะครับปรับตรงส่วนของ Anchor ตัวนี้นะครับให้มันเข้ามาข้างในนิดนึงนะครับทั้งสองข้างนะครับหรือถ้าหากว่าต้องการจะให้จุดตรงนี้นะครับมันโค้งมวลมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะปรับ Direction Point ตรงนี้ให้มันเข้ามาอยู่ในจุด Anchor นะครับแล้วก็มาคลิกปรับให้มันโค้งมวลมากยิ่งขึ้นแบบนี้นะครับผมก็จะมาคลิก Anchorดัน direction point ตรงนี้นะครับดันให้มันเข้ามาอยู่ตรงจุดกลางๆ anchor กด shift ด้วยนะครับจะได้เข้ามาตรงๆนะครับปึ๊บแล้วมันก็จะมีจุดสีขาวตรงนี้เพื่อที่จะปรับความโค้งของจุดได้นะครับโอเคขอปรับให้มันโค้งเท่าๆกันกับด้านซ้ายมือแล้วกันเนาะนะครับตอนนี้เราก็จะได้เหมือนกับเป็นวัตถุนะครับที่มันเป็นส่วนของใบหน้าของแรคคูนละแต่ทีนี้ถ้ามาดูภาพอ้างอิงของเรานะครับจะเห็นได้ว่าตรงกลางของใบหน้าแรคคูนมันมีเหมือนกับเป็นเส้นแบ่งตรงกลางด้วยนะครับแต่ตอนนี้วัตถุของเราเนี่ยมันไม่มีเส้นแบ่งตรงกลางเหมือนกันเลยนะครับเราจะมาเรียนรู้เครื่องมืออันใหม่นะครับที่จะช่วยในการทำงานของเราให้มันสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสร้างวัตถุขึ้นมาชิ้นนึงก่อนละกันนะครับเป็น rectangle นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอใช้สีนะครับใช้สีเป็นสีขาวกันเนาะครับอุ๊บผมมาคลิกเลือกอันนี้ก่อนนะครับขออภัยครับกด Ctrl Z นิดนึงครับเพื่อ undo กลับมาแล้วผมมาคลิกที่selection tool นะครับแล้วมาคลิกพื้นที่ว่างนะครับจากนั้นผมก็จะมาคลิกเลือกที่ rectangle tool ตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับแบ่งครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับแบ่งครึ่งในส่วนของวัตถุที่มันเป็นหน้าสีเข้มของแรคคูนแบบนี้นะครับมันก็จะมีวัตถุที่มันเป็นเล็กแทงเจิลทับนะครับผมขอใช้ฟิลเป็นสีขาวแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้นะครับสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยมันแบ่งครึ่งในส่วนของหน้าของแรคคูนตรงนี้อยู่นะครับแล้วผมก็จะกดคลิกเลือกสี่เหลี่ยมก่อนแล้วกดปุ่มชิปค้างเอาไว้แล้วก็มาคลิกเลือกอ็อบเจกต์ที่มันเป็นใบหน้าของแรคคูนตรงนี้นะครับตอนนี้เราเลือกวัตถุ2อันอยู่นะครับแล้วเราจะมาใช้เครื่องมือนี้ครับเครื่องมือที่ชื่อว่าWidth Tool นะครับ Width Tool โอเคพอใช้เครื่องมือ Width Tool ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขออภัยครับไม่ใช่เครื่องมือ Width Tool นะครับเครื่องมือขออนุญาตหานิดนึงนะครับเครื่องมือนี้ครับ Shape Builder Tool นะครับพอเราใช้เครื่องมือ Shape Builder Tool ตรงนี้นะครับพอคลิกเลือกปุ๊บนะครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะคลิกเลือกวัตถุได้นะครับแล้วก็กด Delete นี่อุ๊บขอไปฮะพอใช้ Shape Builder Tool นะครับตรงนี้นะครับเราใช้ Shape Builder Tool อยู่นะครับตะกี้ผมกด Ctrl Z นะครับขออภัยตะกี้ถ้าหากว่าผมกด Alternate ค้างเอาไว้แล้วก็มาคลิกเลือกที่วัตถุแบบนี้นะครับจะเป็นการลบวัตถุนะครับ Shape Builder Tool เนี่ยการทำงานของมันก็คือมันจะทำการเชื่อมวัตถุที่เราเลือก2อันนะครับตะกี้เนี่ยนะครับเชื่อมให้มันเป็นชิ้นเดียวกันแล้วถ้าหากว่าเราต้องการจะลบนะครับเราก็แค่กด
alternate ค้างไว้นะครับแล้วก็มาคลิกส่วนที่เราต้องการจะลบนี่เราก็จะลบพื้นที่ที่เราต้องการได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบนึงแล้วกันนะครับอย่างผมทำการ selection tool นะครับคลิกเลือกสี่เหลี่ยมนี้นะครับกดชิปค้างไว้ก็คลิกเลือกส่วนของใบหน้าของแรคคูนส่วนที่มันเป็นสีเข้มๆตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือ shape builder tool นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับพอคลิกเลือกปุ๊บมันก็จะทำการเชื่อมวัตถุ2ชิ้นเข้าด้วยกันนะครับเป็นชิ้นเดียวกันละแต่ถ้าหากว่าเราต้องการจะลบวัตถุให้เรากด alternate ค้างไว้สังเกตว่าเคอร์เซอร์จะมีเครื่องหมายลบด้วยนะครับแล้วผมก็จะคลิกเลือกวัตถุที่ผมไม่ต้องการออกไปนะครับมันก็จะลบวัตถุออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะมาใช้direct selection tool นะครับแล้วก็มาคลิกเลือกที่ในส่วนของจุด anchor point ตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับให้มันได้พื้นผิวที่มันโค้งมนนะครับปึ๊บแบบนี้เราก็จะได้ใบหน้าของแรคคูนเรียบร้อยละนะครับแล้วผมก็จะมาทำในส่วนของปากแล้วก็จมูกแล้วกันนะครับผมดูลักษณะของปากกับจมูกนี้มันเหมือนกันกับส่วนหัวเลยผมก็จะคลิกเลือกที่ส่วนหัวนะครับแล้วกดคอนโทรล C คอนโทรล V นะครับก็ปี้ส่วนหัวของวัตถุมาจากนั้นนะครับผมก็จะทำการย่อให้มันเล็กลงนะครับแล้วก็เอามาทับตรงส่วนของตรงกลางของหน้าของแรคคูนแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะปรับฟิลให้มันเป็นสีขาวก่อนแบบนี้นะครับนี่เราก็จะได้ในส่วนของหน้าของแรคคูนด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับที่มันเป็นสีขาวแล้วผมก็จะมา copy วัตถุอีกรอบนึงนะครับตรงส่วนของด้านหน้าสีขาวตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำเป็นจมูกนะครับโดยการคลิกเลือกนะครับใช้ selection tool คลิกเลือกกด control C control V นะครับแล้วก็ย่อตรงส่วนนี้นะครับให้มันได้เป็นส่วนของรูปทรงของจมูกแล้วก็ใช้สีเป็นสีดำนะครับคลิกเลือกที่ property fill แล้วก็เลือกเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวค่อยมาปรับเปลี่ยนรูปทรงอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ผมก็จะใช้ตรงนี้นะครับใช้เป็นตรงนี้ใช้เครื่องมือนี้นะครับ Pen Tool นะครับในการสร้างเส้นปากนะครับ Pen Tool ตรงนี้ผมจะปิดฟิลนะครับแล้วก็มาใช้สโตรกเป็นสีดำนะครับโอเคแล้วผมก็จะคลิกซ้าย1ครับแล้วก็คลิกซ้ายตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะได้เส้นตรงละจากนั้นกดปุ่ม V นะครับก็จะได้เส้นตรงตรงนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำให้ปากมันเป็นรูปทรงแบบต่างๆอีกทีนึงแล้วกันเนาะนะครับด้วยเครื่องมือใหม่นะครับโอเคตอนนี้เราได้หน้าได้ปากเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือตานะครับผมก็จะมาใช้ผมก็จะคลิกพื้นที่ว่างก่อนแล้วกันนะครับเพื่อยกเลิก selection แล้วก็ไปสร้างวงกลมนะครับโดยใช้เครื่องมือ Eclipse Tool นะครับแล้วผมก็จะเลือกสโตกเป็นนั่นเลือกฟิลเป็นสีดำนะครับโอเคแล้วผมก็จะทำการสร้างลูกตานะครับเวลาสร้างกดชิปค้างไว้ด้วยนะครับเราก็จะได้วงกลมของลูกตาออกมานะครับกด Space Bar ค้างไว้นะครับเพื่อที่จะขยับวงกลมตรงนี้นะครับไปยังตำแหน่งที่เราต้องการอีกทีนึงโอเคครับกด Ctrl C Ctrl V คัดลอกวัตถุได้นะครับเพื่อความรวดเร็วแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะทำไฮไลท์ของตาด้วยนะครับโดยการกด Ctrl C Ctrl V นะครับแล้วก็ย่อให้มันเล็กลงแล้วก็ปรับฟิลให้มันเป็นสีขาวตรงนี้ก็ได้เป็นมันก็เป็นไฮไลท์นะครับส่วนที่ตามสะท้อนแสงแบบนี้นะครับผมจะกด Ctrl C Ctrl V อีกรอบหนึ่งนะครับได้ส่วนไฮไลท์ของตาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็จะเป็นหน้าตาของตัวแรคคูนอีกรูปแบบนึงนะครับไม่เหมือนกับต้นฉบับเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้เครื่องมืออื่นๆนะครับเพื่อที่จะปรับปากของตัวแรคคูนเนี่ยนะครับให้มันได้รูปทรงตรงตามที่เราต้องการนะครับเครื่องมือที่ผมจะพูดถึงต่อไปก็คือเครื่องมือนี้นะครับAdd Anchor Tool นะครับนี่
add anchor point tool ตรงนี้นะครับผมจะคลิกเมาส์ซ้ายค้างเอาไว้นะครับคลิกเลือกที่เส้นจุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็จะคลิกเมาส์ซ้ายที่เครื่องมือ add anchor point tool นี้ตรงนี้นะครับลากไปใส่ในหมวดนี้โอเคนะครับ add anchor point tool ตรงนี้คืออะไรคือเราจะทำการเพิ่มจุดanchor เข้าไปให้กับเส้นผ่าที่เราต้องการนะครับอย่างตอนนี้ผมมีเส้นผ่าที่มันเป็นเส้นตรงอยู่นะครับแล้วมันมีจุด anchor แค่2จุดนะครับนี่แต่ผมใช้ selection tool แล้วก็มาคลิกเลือกที่เส้นผ่าตรงนี้นะครับจะมีจุด anchor ที่2จุดนะครับก็คือจุดด้านซ้ายมือกับจุดด้านขวามือนะครับแต่ถ้าหากว่าผมต้องการจะเพิ่มจุด anchor ตรงกลางนะครับผมก็จะใช้เครื่องมือนี้ครับ add anchor point tool ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากเมาส์มาตรงจุดที่ผมต้องการจะเพิ่มแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายค้างนะครับคลิกเมาส์ซ้าย1ครั้งโทษทีนะครับคลิกเมาส์ซ้าย1ครั้งมันก็จะเป็นการเพิ่มจุด anchor เข้าไปนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ direct selection tool นะครับเพื่อที่จะขยับจุด anchor ที่เราเพิ่มเข้าไปใหม่ตะกี้นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะขยับจุด anchor แล้วก็จะได้จุด anchor เพิ่มเติมนะครับถ้าหากว่าต้องการให้มันได้เส้นโค้งตรงนี้แล้วก็ใช้เครื่องมือนี้นะครับนะในการสร้างเส้นโค้งถ้าหากว่าเราต้องการจะลบจุด anchor นะครับเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือนี้นะครับ add anchor point ตรงนี้เนี่ยแล้วก็กด alternate ค้างเอาไว้นะครับแล้วก็คลิกนะครับโอเคตัวนี้มันขึ้น pop up ขึ้นมานะครับว่า please use the delete anchor point tool on an anchor point of part นะครับตะกี้มันคลิกไม่โดนคลิกโดนละนะครับถ้ากด alternate ค้างไว้ในระหว่างที่ใช้เครื่องมือ add anchor point tool มันก็จะเป็นการลบจุด anchor นะครับตะกี้ที่ผมคลิกแล้วมันไม่ขึ้นเพราะว่าเนี่ยนะครับมันขึ้นข้อความนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมคลิกแล้วกด alternate ค้างไว้แล้วคลิกมันไม่โดนจุด anchor มันก็เลยขึ้น pop up ขึ้นมานะครับแต่ถ้าว่ากด alternate ค้างไว้แล้วก็คลิกโดนจุด anchor แบบนี้นะครับมันจะเป็นการลบจุด anchor โอเคนะครับผมก็จะใช้ anchor point tool ตรงนี้นะครับในการดึงเส้นให้มันโค้งได้นะครับนี่แบบนี้โอเคนะครับก็จะเป็นเครื่องมือใหม่นะครับในการสร้างรูปภาพนะครับให้มันตรงตามที่เราต้องการเราก็จะได้หน้าและคูณแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทำการแบ่งครึ่งหน้าของและคูณนะครับแล้วก็ทำการเทสีนะครับให้มันมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับในการแบ่งครึ่งหน้าของและคูณตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็จะใช้เส้นตรงนี้นะครับก็คือเครื่องมือ line segment tool ตรงนี้นะครับผมจะใช้เส้นตรงนะครับครับแบ่งครึ่งลากแบ่งครึ่งหน้าของและคูณตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะใช้ stroke ตรงนี้นะครับเป็นนันละกันเนาะมันก็ยังคงมีเส้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่เห็นนะครับนี่ผมคลิกพื้นที่ว่างก็จะมองไม่เห็นละนะครับนี่มองไม่เห็นเลยแต่ว่ามันยังคงมีเส้นผ่าอยู่นะครับทีนี้ผมก็จะกดคลิกเลือกเส้นผ่านะครับใช้ selection tool เลือกเส้นผ่าแล้วก็เลือก object bayna กดชิปค้างไว้เลือก object bayna นะครับคลิกซ้ายเลือก object bayna แล้วก็เลือก object ในส่วนของปากสีขาวตรงนี้นะครับตอนนี้เราเลือกออบเจกต์3อันละนะครับก็คืออันแรกนะครับก็คือ line tool นะครับที่สร้างขึ้นมาตะกี้แล้วก็ออบเจกต์ส่วนของใบหน้านะครับแล้วก็ออบเจกต์ส่วนของปากสีขาวตรงนี้นะครับเลือก3ออบเจกต์เรียบร้อยละนะครับจากนั้นผมก็จะใช้เครื่องมือนี้ครับเครื่องมือนี้นะครับ shape builder tool ตรงนี้นะครับพอใช้เครื่องมือ Shape Builder Tool ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเชื่อมอ็อบเจกต์ทั้ง3อันนะครับให้มันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็ผมก็จะกด Alternate ค้างไว้แล้วก็ลากเมาส์ตัดในส่วนของเส้นที่มันเกินออกมาแบบนี้นะครับกด Alternate ค้างไว้แล้วก็คลิกซ้ายค้างลากเมาส์ตัดนะครับมันก็จะเป็นการลบวัตถุในส่วนที่ผมไม่ต้องการออกไปนะครับทีนี้ผมก็จะมาคลิกเลือกวัตถุตรงส่วนนี้นะครับคลิกเลือกวัตถุลากเมาส์มาชี้นะฮะเราสามารถที่จะเลือกสีที่ต้องการได้นะครับอย่างผมจะดูดสีนี้มาก่อนแล้วกันเนาะขออนุญาตครับขอเลือกสีที่มันเข้มขึ้นโอเคนี่มันเลือกไม่ได้ละนะครับเดี๋ยวผมขอใช้
selection tool ดีกว่าแล้วกันเนาะนะครับผมก็จะมาคลิก object ตรงนี้นะฮะคลิกเลือก object ตรงนี้แล้วก็เลือกสีเป็นสีที่มันเข้มขึ้นนะครับ shape builder tool เหมือนเดิมแล้วกันนะครับแล้วก็เลือก fill ตรงนี้ให้มันเป็นสีที่มันเข้มขึ้นแล้วก็มาคลิกเลือกครับมันไม่เข้มขึ้นเหมือนเดิมเลยโอเคสีแตกต่างกันนิดนึงละนะครับสีตรงนี้น่าจะเข้มขึ้นอ๋ออันนี้เป็นสีที่มันไม่เหมือนเดิมเลยนะครับโอเคอ่ะโอเคครับตอนนี้เนี่ยสีที่ผมเลือกนะครับมันไม่ได้สีที่มันเข้มขึ้นนะครับแล้วปรากฏว่าพอเวลามันใช้เวลาเราใช้ eyedrop ตรงนี้นะครับสีมันใช้มันเทลงไปทั้งหมดเลยนะครับพอมันเป็นงั้นแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปแก้ในส่วนของออบเจกต์ด้านในเลยนะครับตอนนี้ออบเจกต์ที่มันอยู่ด้านในมันมีหลายชิ้นมากๆนะครับผมก็จะกด selection tool นะครับแบบนี้มันเลือกได้นะครับแล้วผมก็จะมาคลิกเลือกที่ออบเจกต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูดสีมาใส่ออบเจกต์ที่นี่นะครับได้ละนะครับโอเคแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับผมก็จะมาคลิกเลือกออบเจกต์ตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ปรับเป็นสีขาวนะครับโอเคตอนนี้มันไม่รวมกันให้ไม่เป็นไรฮะถ้าหากว่าอาจารย์ไปเผลอดับเบิลคลิกวัตถุนะครับมันก็จะเข้ามาแก้ไขในส่วนของพาร์ทนะครับตรงนี้นะครับถ้าหากว่าอาจารย์ต้องการจะกลับไปแก้วัตถุทุกอันทั้งชิ้นข้างนอกนะครับก็คลิกที่ปุ่ม back to one level ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องมือตรงนี้นะฮะคลิกเลือกผ่านแล้วกด delete ไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเกินตรงนี้ผ่านมันเกินออกมาโอเคครับผมจะเลือกผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก object ชิ้นนี้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือshape builder tool นะครับโอเคมันรวมผ่านกับวัตถุตรงนี้เข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็จะไปคลิกเลือกที่วัตถุนี้นะครับนี่คลิกเลือกที่วัตถุนี้นะครับใช้ selection tool เลือกวัตถุนี้แล้วก็ดูดสีที่มันเข้มขึ้นนะครับอุ๊บนี่นะครับดูดสีมันเข้มขึ้นตรงนี้โอเคตอนนี้เราก็จะได้ใบหน้าของแรคคูนนะครับที่มันมีสีแบ่งครึ่งกันละนะครับโอเคครับแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตพอเท่านี้แล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาดูเรื่องการออกแบบอินโฟกราฟิกกันจริงๆละนะครับมาดูหลักการของอินโฟกราฟิกว่ามันมีการสร้างมันมีการออกแบบกันยังไงแล้วเราจะย่อยข้อมูลกันยังไงอีกทีนึงแล้วกันนะครับ